อะไรกันนี่อะไรกันนี่มาเลยมาเลยมาเลยรันช์ว่ามาแล้วสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับครับโอ้คุณเป๊กขออภัยขออภัยครับผมแบบโอ้สุดๆเลยครับโอ้ขออภัยทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขออภัยมากๆเลยครับคุณต้นสวัสดีครับคุณต้นไปไหนครับ ผมขออภัยทุกท่านด้วยนะครับพอดีแบบโอ้ผมแล้วตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันไอ้หน่องทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยโอเคขอสดแล้ว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 ผมได้ยินคุณต้นนะได้ยินคุณต้นแล้วนะครับเอ๊ะผมเห็นคุณใช่ครับตอนนี้ผมผมครับผมครับตอนนี้นะครับเข้ามากันหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเซตหน้าเซตตานะครับของรายชื่อที่เข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องดูว่าอะหน้ากากเหรออ๋อหน้ากากอ๋อใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมลืมผมลืมไปนิดโอเคนะครับผมขออนุญาตนะครับทุกท่านครับผมขอเซตตัวนี้ก่อนนะสดๆเลยนะครับเซตสดๆเลยนะครับไอ้นี่อยู่ตรงนี้นี่ไอ้ factory อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วคุณเป็กเซลไปไหนคุณธนศักดิ์อยู่ไหนธนศักดิ์เป็กเอ๊ะธนศักดิ์อยู่ไหนวะนี่พยัคฆราชพยัคฆราชนะครับครับไม่ไปไปแล้วนะครับมีใส่เลยใส่เลยใส่ใส่เลยเอา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 เลยเอ้ยทำไมเอ้ยทำไมมันวิดีโอคอลมันแบบมันสลับกันนะคุณเสือทำไมวิดีโอคอลมันสลับกันนะครับไม่เข้าใจทำไมวิดีโอคอลแล้วผมไม่เห็นคุณเป๊กเลยอ่ะคุณเป๊กอยู่ไหนอ่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อผมขอสลับชื่อคุณเป๊ก
คุณเป๊กคุณเป๊กคุณเป๊กตรงเป๊ะผมยังไม่ส่งให้น้องเขาเลยเพิ่งส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้นตะบันตกคุณต้นตะบันคุณต้นตะบันคุณต้นตะบันแล้วก็เสือเดอะแบล็กอมอมอมไปไหนวะอมอมมาอย่างเนี่ยเออมามายังมายังอาตีพี่ให้ยุงบนอาตีนะดังเต้นะตีลูกน้องน้องบิ๊กน้องบิ๊กน้องบิ๊กเขามาแค่เสียงเขามาแค่เสียงมาแค่เสียงซูกิซูกิชิซูกิชิใช่ป่ะซูกิจิซูกิจิโอเคโทษทีโทษทีคุณตะวันรีอยู่ไหนเนี่ยคุณตะวันรีอ๋อผมใส่ผิดผมใส่ผิดเออผมใส่ผิดโหตัวหนังสือแม่งเยอะอะเยอะหมดเลยเดี๋ยวผมขอผมทีมงานนะครับขออย่าขออภัยนะครับผมก็ไม่ได้อีกออนแล้วครับออนแล้วฮะออนแล้วฮะออนแล้วครับทั้งสองสตรีมครับ YouTube ด้วยครับสตรีมครับผมสตรีม2ช่องทางครับคุณต้นครับคุณต้นครับขอบคุณมากที่เข้ามาไลฟ์กับพวกเรานะครับขอบคุณเป๊กนะครับขอบคุณอาจารย์เป๊กนะขอบคุณน้องตีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาขอบคุณน้องโอมแล้วขอบคุณน้องบิ๊กที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับทุกคนเห็นขอบจอผมไม่มีขอบจอนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเขาเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยผมขน้อง7ครับคุณต้นครับ7คนครับของผมหายครับของผมอยู่ละเอ้าผมยังเอ๊ะผมส่งลิงก์ให้ยังวะยังเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ผมเขาอยู่ในกลุ่มแล้วนี่เขาอยู่ในกลุ่มแล้วอยู่เขาอยู่ในกลุ่มแล้วชื่อบิ๊กชื่อบิ๊กของผมเองอะไอ้ของอมของผมไม่เป็นไรนะเข้ามาแล้วเหรอเอ้ยผมต้องรับน้องก่อนนิดนึงแป๊บนึง
อ๋อรับน้องเขาแล้วอ่ารับแล้วผมรับแล้วผมรับแล้วผมรับแล้วอ่ารับแล้วรับแล้วอ่าอมว่าดิโอเคติดยังครับเอาเข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยผมต้องรับน้องเทสแล้วรับน้องเขาแล้วอ่ารับแล้วรับแล้วอ่ะรับแล้วอ่ะอมว่าดิโอเคติดยังครับเสร็จแล้วของผมเปิดไหมครับสงสัยเอ๊ะทำไมมันผมไม่ติดคนเดียวครับไม่เป็นไรครับผมไม่ติดนะครับผมไม่ติดเลยนะผมไม่ติดคนเดียวเออผมแม่งผมลากไปที่เดี๋ยวเออผมคุมดีกว่าว่ะผมรู้สึกว่าผมแบบเออโอเคครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับศิลปินกันมากที่สุดในวันนี้นะครับ7คนเลยนะครับแล้วคนที่แบบพิเศษที่สุดนะครับอย่างคุณต้นตะบันนะครับสวัสดีคุณต้นครับคุณต้นสวัสดีครับทำไมอ่ะ
ก็คุณต้นมาให้เกียรติอะไรกับรายการนี้เป็นอะไรที่แบบผมดีใจมากๆครับคุณต้นได้ข่าวว่าแขนเป็นอะไรนะครับมือเป็นอะไรนะฮะมือคุณต้นเป็นมือเป็นอะไรครับที่คุณต้นป่วยครับที่อาทิตย์ก่อนนู้นนะฮะใช่แขนหรือมือครับที่ว่าเจ็บๆฮะใช่หรอวะเห็นอ๋อเหรอครับอ๋อผมคิดว่าครับผมก็ยินดีนะครับก็คุณต้นหายแล้วก็ยินดีด้วยนะครับพอดีผมก็ติดคุณเสือก็ได้ติดต่อคุณต้นไปผมก็รู้สึกว่าสบายใจอะไรเงี้ยครับผมเออก็ทุกคนเนี่ยผมถามหน่อยว่าดับทั้งเนี่ยเพลงแรกของพวกคุณเนี่ยได้ยินกันที่ไหนแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเพลงอะไรที่ได้ยินกันอย่างเงี้ยผมถามคุณต้นก่อนแล้วกันคุณต้นนี่เจอเพลงนี้ที่ไหนครับแบบว่าให้ครั้งแรกอ่ะแบบซาวสกิทหูเนี่ยนะครับพังเนี่ยครับอยากทราบจริงๆครับ20ปีเลยเหรอโหอืมถูกต้องครับโอ้โหฮะก็ตอนนี้ใช่ไหมครับยังแล้วต่อไปครับถามรุ่นน้องครับข้างบนครับปี๊ดดังเต้ฟังดับพังครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งแรกเลยครั้งแรกของเราเด็กมากเลยเหรอโอ้โหเออเอาเหรออ่าผมลากไปที่ผมคุ้มดีกว่าว่าผมไม่แต่ซาวมันดึบๆดีนะที่เพลงของเพลงของเมื่อกี้ที่ล่าสุดตีบอกแล้วก็เพลงของคุณต้นด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันดึบต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 ึบอะไรเงี้ยแบบมันมีริทึมที่ชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยมาสะกิดหูเดี๋ยวผมขอปิดลำโพงก่อนลำโพงเจ้าปัญหากูแป๊บนึงนะฮะแล้วส่วนของคุณเป๊กล่ะครับคุณเป๊กครั้งแรกของคุณเป๊กฟังดับพังที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับเอาเหรอเออเพลงแรกเลยพี่ของเกตเล็กเอ้ยเพลงแรกที่มันที่เขาฟิชเชอริ่งกับใครนะพาเล่เหรอชื่อนะแกชื่อนะโหผมว่าเพลงนั้นผมชอบนะผมเพาะเลยนะผมแบบคือโดนใจอ่ะแล้วคนมือกีตาร์คนนั้นคือใครนะที่แบบสะบัดกีตาร์คนนั้นอะรู้ป่ะคนใครรู้บ้างครับผมพยายามที่จะหาข้อมูลที่เขามากับพาวเวอร์วิลเลียมนะฮะแต่ผมนะโดยส่วนตัวผมอะผมรู้จักดับพังครั้งแรกเมื่อตอน17ปีที่แล้วครับดู MV ไอ้เนี่ยครับ One More Time ที่เป็นแอนิเมชันเออนั่นแหละที่เป็นไอเนี้ยที่เป็นลายเส้นของอาจารย์คนที่เขียนกาแล็กซี่999อ่ะครับโอ้โหเท่มากครับนั่นแหละคำทำให้ผมรู้จักกับเขาแต่ไม่ได้ลึกซึ้งนะครับแต่ชอบฟังเพลงทีละซิงเกิลของเขาแต่ละอัลบั้มอย่างเช่น Around the World ก็ดีหรือว่า Robot Lock ใช่ไหมก็ใช่นะแล้วก็เ
Get Lucky อะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอ่ะหลายๆอย่างที่เขาแบบซาวเขาแบบค่อนข้างที่จะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือแกทำแกทำอะไรนะแกทำซาวแท็กให้กับ Tron Legacy ใช่ไหมเพลงอ่ะสุดยอดนะครับนั่นแหละก็เจ๋งที่สุดอีกเพลงหนึ่งของเขาเลยนะฮะอีกช่วงภาค3นี่มันกี่ปีนะเอ้ยภาค2นี่มันรอหลายปียังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามพี่จะวาดอยากวาดให้ทุกคนนะเอ้ยมันทำไมวาดไม่ติดวะงงมากแล้วผมชอบแบบสดๆดีว่ะแบบว่ามันดูเส้นมันดูใสดีเอ๊ะน้องบิ๊กโอเคลบน้องบิ๊กน้องบิ๊กในที่นี้น้องบิ๊กรู้จักใครบ้างครับโดยส่วนตัวครับรู้จักใครบ้างนี่อาจารย์เป๊กสุดยอดครับถ้าพูดถึงดิจิตอลเพนติ้งบนโอคิเอทนะครับพี่เป๊กอาจารย์เป๊กเลยนะครับเขาสอนมาเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วพี่เป๊กน่าสุดยอดนะถ้ายังไงก็สอบถามแกได้นะครับพี่เป๊กเขามีคอร์สอยู่ครับแล้วเขาเป็นคนที่ทำพวกเพนติ้งนี่ในโอคิเอทไอแท็บนี่สุดยอดมากนะครับเขียนเนื้อเป็นเนื้อฮะคนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับอย่างพี่ต้นตะบันนะฮะก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งที่ทำหลายอย่างใช่ไหมคุณต้นใช่ไหมครับทำตั้งแต่ออกแบบโปรดักต์แบบสินค้าแล้วก็ทำงานเหลือก็คืองานทำงานทอยใช่ไหมครับคุณต้นถูกต้องใช่ไหมครับทำเป็นของเล่นนะครับถ้ายังไงน้องบิ๊กก็สามารถไปติดตามพี่เขาได้นะครับผมก็แล้วอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ตีครับเพิ่งเป็นเพิ่งจบมาใช่ไหมตีใช่ไหมรับปริญญาเมื่อไหร่เนี่ยเอารับมาเหรอโอ้ผมอยากจะวาดรูปพวกคุณนะผมวาดไม่ได้ผมไม่ติดเลยเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวก็เลยขึ้นกับอ๋อติดแล้วโอ้โหว่าติดแล้วผมขออนุญาตวาดติดผมขออนุญาตวาดรูปนะครับทำไมอ่ะเอาเหรอยังไม่ได้เลยเหรอให้ผมเชิญหน่อยนะเอาป่ะเออได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ใหม่แป๊บนึงไม่ก็ผมส่งไม่ลิงก์เดิมลิงก์เดิมเดี๋ยวขอเช็คนี้ก่อนนะครับว่าจอเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนสามารถแชร์ไปได้นะครับผมแชร์ไปได้เลยนะครับใช่ที่หน้าเพจเดี๋ยวผมกำลังแชร์ไปที่หน้าเพจแป๊บนึงครับที่เพจที่เฟซส่วนตัวครับคุณได้ครับผมกำลังโอเคโอ้แบตก็จะหมดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาแบตก็มันจะหมดโอ้แล้วก็
ตอนนี้ผมอ่ะตอนนี้ก็ไอ้ทุกคนฟังว่ามันมีสะคุณสื่อคุณต้นผมมีของคุณไว้จำได้ไหมครับอ้าวไม่ได้เอาเหรออ๋อผมใส่แก้วอ๋อโอทาวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเอ๊ะทุกคนได้ยินซาวเพลงไหมครับผมใส่ซาวไปอะได้ยินไหมเหรอผมว่าใส่ซาวไปนะเดี๋ยวตึ๊บ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 เบามากเลยเหรออ๋อได้เดี๋ยวพยายามนี่ผมตัดเพลงตัดต่อเพลงเองเลยมิกเองเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจำได้ครับผมว่าทำไมอ่ะผมแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตนะครับผมก็คุณเสือใช่ไหมธนศักดิ์อยู่ไหนครับเขียวเหรอไหนอ่ะโอเคมาแล้วมายังครับคุณพี่ต้นไปไหนมันก็ถ้ามันไม่ยากมันก็จะมั่วปะโอ้ยคุณเป๊กวาดสวยอ่ะผมชอบทำไมอ่ะอีกแล้วเหรอใช่ที่หน้าเพจเดี๋ยวผมกำลังแชร์ไปที่หน้าเพจครับได้ยินเพลงไหมครับที่เพจส่วนตัวครับได้ครับผมปรับเพลงขึ้นแล้วนะน่าจะตอนนี้ผมสตรีมมิ่งสด2ที่นะครับเดี๋ยวดูว่าเสียงของ YouTube ออกเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณเสือพูดดิได้ยินไหมครับคุณเสือพูดดิได้ยังคุณเสือได้ยังครับได้ยังโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วพี่ต้นไปไหนเนี่ยหายไปเลยไปเอาของเนี่ยผมต้องขอ เดี๋ยวขอผมขอญาติเซตกล้องตรงนี้ก่อนนะครับพอดีผมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมแม่งบะตอนนี้ผมกำลังเซตแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนวะโอ้โหผมเชื่อไหมผมเตรียมงานตั้งแต่บ่ายครับแล้วแบบบางทีแล้วช่วงกำลังทำไอ้นี่อยู่อะกำลังทำทีเซอร์แล้วคอมมันก็แฮงสองรอบครับต้องขออภัยนะครับปกติก็ทีเซอร์ตัวเมื่อกี้พรีเมียร์ตัวแบบดึงคอมไปหมดเลยแล้วผมที่เซตเอาไว้มันก็แบบต้องทำเริ่มใหม่หมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทุกคนรอผมขอบคุณมากมากเลยนะครับ
ครับอาจารย์เป๊กยังพอได้อยู่นะนะครับเนาะไปเมื่อไหร่ครับเอ้าพี่เป๊ะไปเมื่อไหร่พี่เป๊ะไปเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้เหรอไปพรุ่งนี้เหรอครับเออพรุ่งนี้ผมไปโอทาวครับพี่เป๊ะใช่ไปเก็บงานครับไปเก็บงานครับก็เลยพรุ่งนี้ว่าจะเอากาแฟไปดิฟกินด้วยครับไปดิฟ เออแบรนด์กรุ๊ปคอฟฟี่นะครับผมกำลังเปิดละกำลังเปิดร้านนะครับพี่เป๊กครับว่าจะเอาออเดอร์ขนมของคุณนุชมาไว้ที่ร้านหน่อยครับ โอ้ สตาร์บัคเลยนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับผมโอ้ใครอ่ะคนเทสีก็คงจะเป็นคนเดิมไหมใช่ป่ะเออเอาดูดิอ๋อเลเยอร์10ครับของใครครับช่วยเช็คด้วยครับเลเยอร์10ใครครับของใครครับของใครครับเลเยอร์10ถูกต้องครับใครปิดตาครับใครครับใครเอาเหรได้ไปคุณเสือได้ไหมครับพิธีกรเดี๋ยวผมขอครับผมกาแฟเหรอครับผมก็จำหน่ายทางไลน์เนี่ยครับเดี๋ยวผมแบบว่าใครสั่งก็วันละ20แก้วครับคุณเป๊กครับ20แก้วเท่านั้นครับถูกครับเพราะว่าเครื่องผมสกัดได้แค่นั้นนะครับผมแล้วที่เหลือกาแฟผมตอนนี้มีที่เด่นๆก็มีคาปูชิโน่ร้อนเย็นนะครับแล้วลาเต้แล้วก็ลาเต้อาร์ตแล้วก็ลาเต้ร้อนนะครับแล้วก็เย็นแล้วก็เอสเปรสโซ่ร้อนแล้วก็เย็นครับผมแล้วก็กาแฟอเมริกาโน่ร้อนเย็นแล้วก็อเมริกาโน่โซดามะนาวครับโอ้เพียบเลยว่ะน่าสนใจนะครับผมวัดฐานกลับเลยครับตอนนี้พี่เป๊กมีอาจารย์เป๊กมีคอร์สอะไรเรียนบ้างครับตอนนี้นะฮะโอ้ยน่าเรียนไอที่เป็นประมาณก็คือโปรเกเอชใช่ไหมโปรเกเอชใช่ป่ะน่าสนใจเจ้าน้องบิ๊กสนใจไหมครับน้องบิ๊กฮัลโหลน้องบิ๊กนี่เรียนพี่เป็นนี่เขาระบุเลยนะตรงไหนได้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงนี้หรือตรงนี้เลยนะอะไรเงี้ยก็ยังไงนะครับผมคนที่อยู่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับอาจารย์เป็กซิลสตูดิโอนะครับก็จะมีแบบอะไรนะเขาจะมีแบบคอร์สเรียนพอร์ตเทรดในโปรคิเอทนะครับผมเรียนวิธีกันง่ายๆใช่ไหมครับพี่เป๊กโอเคนะครับอุ๊ยอันนี้มหัศจรรย์เลยนะอย่างคนที่พื้นฐานก็เรียนได้เลยเหร
โอ้ถ้าขี้เกียจสอนใช่ไหมขี้เกียจสอนแล้วสมมุติว่าคนที่เอาเหรอ5ทีใช่ป่ะโหอืมๆได้ๆเนี่ย40นาทีแล้วก็นะครับผมก็คือตอนแรกอ่ะที่คุณเสือเขาพยายามนี่โหผมชอบการลงสีของอาจารย์เป็กที่สุดเลยเนี่ยลงสีแบบเนียนมากๆเลยเอาแล้วคนไอ้เดสโซเลชันนี่ใครวะตีเหรอหรือใครอ่ะไอ้คนที่เป็นชุดเกาะเนี่ยใครว่าเนี่ยขวาล่างใครอ่ะโอ้ตีวาดสวยเว้ยเอาเว้ยพิธีกรห้ามพี่เสืออย่าน้อยหน้าแขกรับเชิญอย่าน้อยหน้าแขกรับเชิญเอาเออครับอุ้ยว่าแล้วโอ้โอ้เอ้ยครูครับคือเดี๋ยวผมต้องแจ้งทุกคนนะครับพอดีคุณต้นครับแจ้งมาว่าน้องหมาของคุณต้นเพิ่งเสียครับผมน้องหมานะครับต้องนี่ไงพอดีครับไม่เป็นไรครับใช่ใช่ครับน้องเขาขอให้น้องเขาสู่สุคตินะครับสู่สุคติครับโหยเห็นไหมครับครับคุณฝากถึงคุณต้นนะครับที่กำลังสบปัญหาเรื่องน้องหมานะครับก็ขอให้คุณต้นนะผ่านพ้นด้วยดีนะครับขอให้น้องหมาเขาเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเพราะว่าผมได้คุยคุณต้นเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับว่าหมาเขาเริ่มมีอาการป่วยแต่วันนี้ก็เป็นข่าวร้ายจริงๆนะครับก็สดๆเลยนะครับยังไงก็ทางผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมก็เลี้ยงหมาครับโอ้ครับโอเคครับคุณต้นครับอ้าวคุณพอดีหมาคุณต้นเขาป่วยมานานครับคุณเสือครับอืมครับคุณต้นน้องไปสบายแล้วครับไปสบายแล้วครับตอนนี้ผมแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วนะครับทุกคนก็เสียใจร่วมกันทุกคนเสียใจร่วมกันนะครับครับเสียใจร่วมกันครับโอ้ครับก็พี่ต้นเขาเป็นคนรักหมามากครับพี่ต้นตะบันเนี่ยเป็นคนรักหมาถ้าใครได้เจอคุณต้นอ่ะเขาจะเป็นคนที่สุภาพมากสุภาพและเป็นสุภาพบุรุษใจดีมากๆคุณเป๊กเคยเจอคุณต้นไหมครับโดยส่วนตัวเคยรู้จักกันไหมก่อนมาก่อนไหมฮะอ๋อคุณเป๊กอยู่ในวงการอยู่ในก็รู้จักเรื่องอะไรด้วยเหรอครับใช่ไหมครับอยู่เอาจริงดิมีโชว์ไหมอยากดูอยากเห็นอ่ะอันไหนอ่ะโอ้สุดยอดโอ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยวันเนี้ยผมเข้าไปดูผมกะว่าทำทีเซอร์ของทุกคนแหละแล้วไปเจองานคุณเป๊กเมื่อสมัยปี15อะไรเงี้ยอันนั้นคือรูปแรกๆใช่ไหมแต่ก็5ปีเองนะคุณเป๊ก5ปีเองนะก็ถือว่าโอ้โหมาได้แบบเทพเลยนะครับเรื่องการเพ้นนี้ต้องยกให้เขาเลยเพราะว่าเห็น
ห็นอาจารย์เป๊กเขาพูดถึงว่าการจะลงสีให้เหมือนมันต้องลงจุดถึงความละเอียดใช่ไหมใช่ไหมครับไอ้ที่ว่าต้องลงให้เหมือนคือต้องลงรูขุมขนเลยใช่ไหมที่ว่าต้องให้เหมือนสุดเลยเคยทำถึงขั้นนั้นไหมครับสุดๆแล้วอะรูปที่ว่ายากสุดคือรูปอะไรครับรูปยากสุดเลยอะถ้าเป็นพอร์เทรตคนนะอ้าวตอนนี้นะครับต้องขออภัยนะครับหลุดนะครับหลุดนะครับหลุดกันหมดเลยนะครับอ๋อหลุดกันหมดเลยนะครับหลุดกันหมดเลยนะฮะต้องขอตอนนี้ขออภัยนะครับก็หลุดกันหมดไปก่อนนะครับครับตอนนี้โอเคมาใหม่คือตอนนี้ครับพวกเราก็พยายามที่จะทำให้มันได้เร็วที่สุดนะครับมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีอีกรอบครับผมโอ้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ครับขยักพยัคฆราชนะครับไปอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่แหมพยัคฆราชอยู่ข้างบนใช่ไหมพยัคฆราชอยู่ข้างบนนะครับเป็กซิลอยู่ทุนตะบันข้างล่างนะครับหกคนครับหกคนครับธรรมดาของสัตว์โลกจริงนะครับ10กว่าปีแล้วนะที่เขาเลี้ยงมานะ10กว่าปีละก็ขอใช่ๆแกบอกว่าน้องเขาเสียอะไรเงี้ยผมก็ยังไงอ่ะก็ต้องขอเข้าใจนะคนเราที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ตัดต่อไม่ได้เรื่องเลยอยากหน้าจอผมมั่วหมดเลยตอนนี้งงโอ้ my god ผมอยากมีจออีกสักจอหนึ่งเนี่ยเอาไว้สำหรับอันนี้จอตัดต่อนะอันนี้จอสตรีมนะอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจนะฮะเจอแล้วครับเจอแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับพี่มอสนะครับก็บอกว่าเริ่มมันขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วใครคนเนี้ย FC ของน้องบิ๊กคือใครคนเนี้ยมี FC ด้วยโอ้ยเมกิวะชูป้ายมาสเตอร์บิ๊กโอ้โหเหนียวแน่นโอ้โหน้องบิ๊กเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเปิดหน้าแล้วนะครับต้องเปิดหน้าให้ดูนะมันต้องเปิดหน้าแล้วนี่อ้าวแล้วคนนั้นไอ้โอมโอ้โหโอมเป็นโคตรอารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยหนังอะไรวะคุณเสือหนังดูน้องโอมเนี่ยเดอะแบ็ก77อ่ะดูบรรยากาศแบบโอ้โหสุดยอดแบ็ก77บรรยากาศเขาแบบอึมครึมไม่ดูนี่ดิดูตรงดูคลิปไฟดูขอดูวิดีโอเขาอะฮะประมาณนี้
มืดเลยฮะบรรยากาศอึมครึมมากเป็นคนนะอ้าวไม่น่าเห็นหน้าคุณเลยว่ะอะไรเงี้ยเออไร้กาดจริงๆไร้กาดจริงๆนะครับสรุปแล้วเหรอสรุปแล้วเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแบบว่าผมขออนุญาตอินเสิร์ตผมขออนุญาตอินเสิร์ตมือผมนะครับอินเสิร์ตมือเข้าใน OBS นะครับขออนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาตinsert มือนะครับ insert มือของผมนะครับขายของหน่อยครับ ขายเมาส์ปากกาบอตโต้ครับคุณเป๊ก ลองดูแหละไม่ใช่นะครับผมตอนนี้ก็ดูครับดูผมตอนนี้ผมโฟกัสที่บอตโต้นะครับผมไทอินอีกกล้องตัวนะครับกล้องอีกตัวหนึ่งเข้าไปใน OBS ครับไลฟ์สดครับเออตอนนี้ผมมีหน้าเมาส์ปากกานะครับเมาส์ปากการาคาถูกมากครับ16นิ้วครับราคาประมาณไม่ถึง10,000เห็นไหมครับเขียนหน้าจอเลยดูเนี่ยดูนี่เห็นไหมครับผมเขียนหน้าจอเลยนะครับผมเห็นไหมครับหน้าจอเลยนะฮะดูนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่ผมซูมได้นะครับผมซูมได้นะครับผมใช้วิธีการแบบเหมือนอารมณ์แบบเราเป็นเจ้าบ้านนะครับเราก็ถ่ายทำที่นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กันเออก็เดี๋ยวคำถามก็คือต่อไปคือเนี่ยตอนที่ดับพังแยกวงเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับทุกคนตอนที่แยกวงกันเป็นตอนที่ผมดูล่าสุดที่เป็น MV ล่าสุดปะที่เขาเดินจากกันไปใช่แล้วก็ระเบิดนี่คือตัวเก่าใช่ไหมคุณเป๊กใช่ไหมครับจริงแล้วแบบมันเหมือนกับว่าเขากำลังจะบอกล่วงหน้าว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับโอเคผมเห็นงานหลายๆคนแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมคุณเสืออยู่ไหนครับคุณเสือฮัลโหลอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับตอนนี้เสร็จยังเออคุณเสือแล้วบัตรโอเคป่ะได้ยังโอ้ได้แล้วถือว่าดีครับเสียงจริงเหรอใน Facebook นะเอาจริงดิอ๋อ YouTube มันมี YouTube มันได้ประมาณนี้จริงๆครับผมไปตามดูแล้วคือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงใครเลยเหรอคืองี้ครับโอผมรู้แล้วตอนนี้โอผมรู้แล้วครับเพราะว่า
OBS ของที่ผมตั้งเนี่ยคือจุดที่มันจะสตรีมสดอ่ะผมเอาตัว Face Stream ก่อนครับแล้วไอ้ตัวที่เป็น YouTube เนี่ยได้แค่ภาพครับมันได้แค่นี้ก็สรุปง่ายๆว่าแต่ได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงเล็กๆมากครับไม่ได้ยินดังเหมือนเท่าผมครับผมลองเงี้ยหูฟังแล้วได้ยินเสียงเสือด้วยอะไรเงี้ยที่เขียนที่ฟังล่าสุดนะประมาณนี้ฮะประมาณนี้อ่ะไม่เป็นไรนั่นคือปัญหาของทางเราครับไม่ต้องนั่นก็ได้เดี๋ยวเอา YouTube ไปก่อนนะครับ YouTube เอาทาง Facebook ไปก่อนแล้วกันนะครับผมอยากจะว่ากับทุกคนเลยนะเพราะว่าทุกคนวาดได้สวยงามมากๆนะครับผมถามน้องบิ๊กเคยดูดับพังไหมครับแบบว่ารู้จักดับพังเมื่อไหร่ครับน้องบิ๊กอ๋อแล้วติดใจอะไรเขาครับหมายถึงว่าซาวหรือว่าการแต่งตัวคอนเซ็ปต์ของแล้วมันโดดมาวงแค่วงเดียวนะใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งมันมีหลายวงนะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลายวงแต่ก็สู้ดับพังไม่ได้ดับพังมันเขาล้ำกว่ามากแล้วมันติดหูถูกบางวงอื่นเขาติดหูนะแต่ว่ามันดูเลี่ยนๆอ่ะมันดูมันดูไม่เท่ากับที่เขาเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบหรอกก็คือเขามาก่อนนะมาก่อนการจริงๆประมาณนี้นะครับแล้วโอมนะครับโอมชอบอะไรดับพังครับอ๋อนี่คือก็ถือว่าเป็นวงที่มีความแบบชัดเจนนะใช่ไหมฮะนั่นแหละครับก็ค่อนข้างที่จะไอ้การแยกวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของวงการเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องแยกกันพบกันเพื่อจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับธรรมดาอยู่แล้วแต่การแยกวงของดับพังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสะเทือนโลกอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเพลงเขาเงียบๆตอนแรกอ่ะแล้วพอที่เขาแยกวงนะยอดวิวกระจายเลยก็ธรรมดาไม่มีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะฮะยังงงโอ้โอ้ตีเรียกว่าสวยเว้ยตีครับตีตอนนี้มีอะไรขายบ้างครับงานเราที่ครับก็คือวาดออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วที่ว่ามีโดเนทด้วยใช่ไหมแล้วถ้าโดเนทเนี่ยคือความหมายคือเราแบบแจ้งให้เขาเงี้ยเหรอครับแล้วเขาจะได้อะแล้วเขาจะได้อะไรจากตรงโดเนทที่เขาโดเนทให้ตีครับอ๋อ
อ๋อเฮ้ยอ๋อตีร้องเพลง Demon Slayer พี่หน่อยเฮ้ยอีกท่อนหนึ่งอยากฟังทุกคนขึ้นเลยได้เออเพราะว่าถ้ามีซาวแล้วมันจะแบบว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะไม่ต้องมีซาวเอาแบบสดๆสดได้แหละได้โอเคได้คือผมจะบอกว่าตีเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงดีมากครับบอกได้เลยถ้าทุกคนไปดูในช่องของตีครับของน้องเขาชอบป่ะไม่เป็นไรเราก็เต็มที่ก็ฮากันเฉยเนี่ยพี่เป๊กนี่เขาอยู่วงการนักร้องมาก่อนนะเฮ้ยนี่ทุกคนพี่เป๊กนี่เขาอยู่กับพี่หอยใช่ป่ะหอยสารแนใช่ไหมครับมาเอาเลยตบมือเอาเตะเร็วมาขอสักสองบาร์แล้วมาจัดมาเลยตื้อใช่ป่ะงั้นป่ะเอาไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะCita sudete sudus Oho Dasu tudela Oho โอ้โหสุดยอดโอ้โหตีโอ้โหสุดยอดครับคือน้องตีเขาเป็นคนที่ความสามารถจริงๆนะครับผมทุกคนนะครับโอ้โหดังเต้นะครับดังเต้ซีโร่นะครับใครไม่เป็นไรก็ถือว่าซาวด์ฟิลลิ่งนี่ได้เลยนะพี่ไปดู cover หลายคนที่เขาร้องเนี่ยก็รู้สึกว่าถือว่าตีก็ทำได้แบบไม่ได้แพ้เขาเลยนะพี่คิดว่านะนี่ถ้ามีดนตรีด้วยจะเจ๋งก็จะเพาะมากกว่านี้ด้วยนะอะไรเงี้ยก็ถือว่าโหทางเขาเรียกว่าช่องเรานะฮะช่องเรานะครับสตรีมสดว่าดับพังแต่ร้อง Demon Slayer สุดยอดไหมล่ะครับโอ้โหดับพังสเลเยอร์ครับเอาตีสุดยอดปรบมือให้พี่ให้สิบกะโหลกออกเฟซบุ๊กออกครับโอ้โหสุดยอดนะครับอีกคนนะครับแหมเป็นไรที่อ้าวมาแล้วพี่เสือขอดับพังสักเพลงได้ไหมครับตื่น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 โอ้เออใช่คุณเวลาร้องคุณต้องเสียงบีจมูกด้วยวา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 วอะไรอ่ะได้ป่ะใครผมชอบไอ้ถ้าผมชอบของ
เอาตรงนะถ้าที่ติดหูชอบมากก็อ้าวเสียงเบาเหรอเบามากใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเร่งแป๊บนึงนะครับผมเบาใช่ไหมอ้าวดังแล้วดังพันกรใช่ไหมเฮ้ยคุณเสือผมสตรีมให้ก็แบบผมก็แบบนั่นแล้วนะทำสดมีสายซาวด้วยก็เดี๋ยวก็จะไปหาพยายามทำนะโอ้เห็นรูปพิษเห็นรูปจานเป๊กแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอารูปตัวเองทิ้งเลยว่ะไหนโอ้ยเนาะไม่รู้อ่ะอยู่ที่คุณน่ะมีเอาถ้าใครเสร็จก็สามารถออกไปเดินเล่นอะไรได้ก่อนนะครับออกไปกินนู่นกินนี่ได้ก่อนนะครับใครยังไม่เสร็จก็ทำให้เสร็จต่อนะครับผมเนี่ยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไอ้คนที่เป็นพิธีกรนี่มันทำไมรูปมันไม่ค่อยสวยเลยวะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตที่จะญาติตอนนี้ครับทุกคนก็เริ่มใกล้เสร็จนะครับเพราะว่างานตีก็ตีแค่คู่สีแดงครับใช่ไหมไม่ได้เขียนสีดำใช่ป่ะใช้สีอ่ะเอาเหรอเอ้ยไม่ใช่สุดคือสวยดีพี่ชอบสวยดีเลยสวยดีสวยเลยล่ะสวยเลยถือว่าได้ได้งานไม่ได้แบบเข้มมากอ่ะนี่ไงเดี๋ยวทิศหน้านี่ไงทิศหน้าจัดเลยเปล่าเดี๋ยวผมโดนแบนครับผมโดนแบนเอาดิเอาเลยควอนทับสรุปคือเขาตอนนี้ควอนทับไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้เว็บควอนทับถูกปิดเหรอคืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้แกรู้จริงแกรู้จริงโอ้แกรู้จริงแกรู้จริงในที่นี้ใครยังไม่เคยดูพรหับมั้งเอาละผมว่า
ผมก็คงว่าผมคิดว่าคงไม่ได้ศึกษาหรอกว่าดูแล้วอ่ะมันไหลอ่ะจริงเหรอนี่เรากำลังวาดดับพังไม่ใช่เหรอฮะก็จะใช่เมื่อกี้ผมเอ้าโอไปไหนอยู่ส่งเสียงหน่อยโอมส่งเสียงหน่อยโอมไม่ใช่วอกคือใครอ่ะอ๋อคุณไปรู้จักเหรอรู้จักเหรอเนาะโอ้ยเขาคือเป็นเจ้าแรกเขาคือเจ้าแรกใช่ไหมครับเจ้าแรกป่ะผมอ๋อคนนั้นใช่ไหมที่อ๋อที่ทำจำได้ที่ทำอีลาใช่ไหมครับใช่ไหมอันนั้นป่ะผมจำได้แล้วที่ทำเป็นแบบเหลี่ยมใช่ไหมของเขาชื่อคนนั้นใช่ป่ะผมจำได้นะเออจำจำได้อ๋อโอเคอันนั้นคือเพื่อนอ๋อเหรอครับโหคือถ้าพูดถึงงานอาร์ตนี่แบบมันมีหลากหลายเลยนะผมว่ามันโอเคนะหลากหลายมากๆเลยเนี่ยอย่างต้องบอกว่าอย่างโอมเนี่ยไม่อย่างโอมนะอย่างโอม โอมเนี่ยเขาเพิ่งปลดทหารมากี่เดือนละโอมเอาเหรอไม่ถึงโอมยังคุยกับพี่แบบโอมเราเออโอมเพิ่งปลดมาเดือนตุลานั่นแหละก็เลยบอกว่าเออกำลังทำโปรเจกต์อยู่ธรรมดาจับปืนจับจอบใช่ไหมจับปืนจับจอบใช่ไหมโอเคฐานรากก็คือโอมเนี่ยเขามาโทรมาหาผมแล้วเขาก็คุยกับผมว่าเออจบแล้วทำอะไรเขาบอกว่าเขาก็เลยสร้างงานในหน่วยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่เคยคือโอ้ผมเนี่ยเคยเจอที่งานอาร์ตทอยครับเขาก็จะประมาณเออเขาก็ชอบแบบงานคอมิกการ์ตูนอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าผมทำงานประมาณนี้
งานใน Art Station ใช่ป่ะโอมใช่ป่ะแบบไอ้งานที่ว่านี่เป็นงานอะไรนะ TD ใช่ป่ะที่เราที่โอมเอาให้พี่ดูอะแล้วจัดแสงด้วยใช่ไหมที่ดูอ่ะก็ถือว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับโอมนะครับก็แล้วพี่เป๊กก็เป็นคนที่เก่งนะก็มีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์เป๊กได้นะครับผมนะฮะเป็นเก่งทุกอย่างครับด้านมัลติคอนเซปต์นู่นนี่ตัวเก่งทุกอย่างเพชรรองเท้ามีแบรนด์สีตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ไหมฮะได้ข่าวว่ารองเท้านี่เพชรไม่กี่คู่แล้วคุณเป๊กตอนนี้เพชรคือเพชรสีอย่างเดียวหรือเพชรรูปครับโอ้โหโอ้จำได้แล้วที่คุณบอกว่าใช้แอร์บัตสีใช่ป่ะไอ้สีที่ผมซื้อไปป่ะที่ใช้สีตัวนี้ป่ะสีเป็กซิลใช่ไหมครับอ๋อก็คือเจ๋งเลยเฮ้ยผมว่าเจ๋งนะผมเดี๋ยวดูอ๋อนี่ไงจำได้แล้วคนนี้แหละที่คุณเป๊กบอกว่างานคุณเป๊กไองานเพื่อนคุณเป๊กใช่ป่ะจำได้สวยดีโอ้เจ๋งหาแนวไอที่จอห์นวิกที่อันนี้เขาที่อันนี้เล่นใช่ไหมคีนูใช่ป่ะที่เขาปราบผีใช่ป่ะกูมุกอะไรแม่งเจ๋งไปโอ้โหเฮ้ยงานเพื่อนคุณเป๊กมันเหมือนแบบมันเหมือนนะมันเหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรฟิลลิ่งมันเหมือนคนนะถ้าเป็น 3D อย่างนี้เจ๋งดีว่ะอ๋อนี่คือคนเดียวในประเทศเลยนะที่ทำอย่างนี้ใครวะเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลครับโหหายไปเลยโอสาธุครับสาธุครับโอ้โหกำลังจะสร้างงานใหม่ใช่ไหมครับพอดีผมไอ้นี่ไลฟ์สดอยู่คุณหนึ่ง
เออนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสวัสดีครับพอดีคุณหนึ่งโทรเข้ามาเฮ้ยพี่เป๊กงานน้องเขาโอเคนะสวยปะเออเนี่ยพี่เป๊กเออเนี่ยคืออย่างพี่เป็นคอมิกไงพี่ก็รู้แค่เรื่องสายคอมิกแต่ถ้าพี่เป๊กเขาเป็นคนที่รู้กว้างนะครับพี่เป๊กพี่เสือเนี่ยเขาเป็นคนที่อย่างพี่เสือเนี่ยเขาถนัดเรื่องแผ่นซีดีอะไรเงี้ยขอโทษเรื่องอะไรฮะบางกอกอ๋อเจ๋งดีไปเจ๋งดีทำให้เธอก็คือไม่จะคุยต่อคือพี่เป๊กกับพี่เสือเขาเป็นคนที่ใช้สีดีแล้วพี่เสือใช้คู่สีดีมากลองศึกษาพี่เสือดูพี่เสือเขาเป็นคนที่มีความรู้ด้านสีเยอะมากแล้วก็ความรู้ของด้านศิลปะคุณจะเพิ่งผมกำลังอวยคุณอยู่เออคุณเป็นคนเก่งนะครับอย่างพี่เป๊กเนี่ยพี่เป๊กแกรู้กว้างหมดเลยนะครับใช่ป่ะพี่เป๊กใช่ไหมพี่เป๊กผมโอ้ไม่นิดหน่อยนะครับงานทางด้านว่ามาเฮ้ยเราต้องถ่ายอินเข้าไปเหรอวะถ่ายอินเข้าไปวะเนี่ยอ๋อนี่ไงวันนี้อาจารย์เป๊กเขาก็ทำนะเป๊กพี่อาจารย์เป๊กมาลีอะครับคุณเป๊กพี่เป๊กมาลีอะน้องมาลีอะฮะใช่ๆเขาเขียนรูปคนนี้ด้วยฮะเขียนรูปคนนี้ด้วยแต่เขาเขียนเพนติ้งเหมือนไงเขียนสีน้ำสวยดีเขาเป็นอะไรลือฮะโอมโอ้โหมันโหดร้ายว่ะยังไงก็ไอ้นี่นะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เกียรติกันเนาะประมาณนี้เนาะโอ้วันนี้ผมลงเอ้าน้องบิ๊กเสือเหรอบิ๊กอีก5ทีนะครับเดี๋ยวเราพอเสร็จปุ๊บนะครับคุณเป๊กเสร็จยังถ้าเดี๋ยวถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต่อนะเพราะว่าถ้าใครเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับก็คือว่าเราก็สบายสบายกันอ่ะเดี๋ยวคุณเป๊กที่ไม่เสร็จก็เดี๋ยวก็ดีเลยฮะพี่เป๊กอยู่ผมก็มีความสุขนะฮะน้องเป๊กอยู่นะครับผมแก้ตัวเฮ้ยผมแก้ตัวได้ไว้รูปผมไว้คุณเป๊กดูดิผมแก้ตัวได้ละเฮ้ยผมกลับมาได้เว้ยเออตอนแรกว่าจะไม่เอาละเออกลับมาได้เว้ยเออเนี่ยอยู่บนหัวตีอยู่เนี่ยโอ้ยกว่าจะได้นะครับผมเฮ้ยเออแล้วพรุ่งนี้พี่เป๊กไปสะพานเหล็กเหรอครับหรือยังไงตอนนี้เหลือกี่คู่ครับโหเขาเพ้นเก่งมากเลยอะวันหนึ่งอ๋อดีจังเลยฮะน้องผู้หญิงชื่ออะไรนะน้องอะไรนะน้องพึ่งก็สบายดีนะสบายดีฝากความคิดถึงน้องพึ่งหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังอะไรเขารู้จักการคุณเสือรู้จักการน้องพึ่งเขาน่ารักเออ
สิงห์ดำคืองี้คุณเสือคืองี้เดี๋ยวงานสิงห์ดำเดี๋ยวผมขอคุยเดี๋ยวขอคุยนอกรอบนะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวคุยในข้างในนะโอเคโหยดับพังของเรามันโหดจังวะกูนะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาร่วมแจมกันนะครับนะขอบคุณนะครับตีครับขออีกเพลงได้ป่าวพี่เต็กขอเปกาซัสเซย่าได้ป่ะโอ้ทุกคนอยากฟังไหมครับเอาได้บูทไทยก็ได้เวอร์ชั่นไทยก็ได้ครับขอขั้นรายการเอ้ยคุณเสือเพลงไงเซย่าไงใช่ไอ้ที่มันร้องไอ้ที่ท่อนทุกอะชาลาเฮชาลาสู้เสือโอเคเออขอบคุณมากน้องตีโหน้องรักน้องรักเอออ้าวไปแล้วครับตอนนี้ครับอีกรอบนะครับมันเลยโอเคโหลดีมแล้วครับดีแล้วครับมายังครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแต่งเองครับแต่งเองผมช่วยสานต่องานคุณต้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นครับเออแบรนด์อาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ต้องกล่าวว่าฝรั่งหรือไทยใช่ไหมอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะคุณใช่ผมไม้พี่ลมพรเนี่ยเออพี่ชัดฮะเดี๋ยวผมชักแป๊บใครอ่ะโอมตีไปไหนอ่ะข่าวร้ายจริงๆนะครับก็สดๆเลยนะครับยังไงก็ทางผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมก็เลี้ยงหมาครับโอ้ครับโอเคครับเป็นต้นครับอ้าวพอดีหมาเป็นต้นเขาป่วยมานานครับคุณต้นน้องจะมาแล้วครับจะมาแล้วครับตอนนี้ผมแจ้งมายังมาหมดยังตีมาเลยฮะเฟซมีเสียงนะครับคุณเสือมีนะอันนั้นมันเซนเซียชินจังเอาเลยอ
ต้องนี้ถูกว่าอ๋อคุณเขาเอามาว่าอะไรว่าหมดเลยอ้าวให้พี่อินโทรไหมแต่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 แโอ้ว้าวโอ้โหโอ้โหว้าวตา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 ตึงตา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 โอ้โหสุดยอดโอ้โหขนลุกขนลุกเอามาเอามาพี่ตีไม่เก่งจองจองเออตีแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเออเจ๋งว่ะเออสุดยอดเลยอ่ะถือว่าร้องได้ดีนะใช่มั้ยฮะแล้วเพลงชินจังร้องได้ใช่มั้ยร้องได้ป่ะเดี๋ยวอ๋อคือตีเพลงนี้เราแกะไปเองใช่ไหมแปลเองใช่ป่ะอยู่แล้วแล้วคือมันมีอ๋อพี่ยองร้องได้เหรอครับเพลงนี้อ๋อใช่ใช่ใช่นะมันจะมีอยู่หลายจะมันอยู่มีคนที่ร้องนะใน The White ก็มีนะคุณเป๊กเออผมใช่ใช่ใช่คนนั้นคนหนึ่งเออที่เห็นก็ร้องดีนะร้องดีเออเป็นเชื่อไหมเพลงอะไรนะเพลงเซซียาเพลงเนี้ยคือชื่ออะไรนะตีเพลงชื่อเต็มหูมันเป็นเพลงเราเคยฟังครั้งแรกเราติดหูเลยนะเป็นเรารู้สึกว่าเป็นคนเดียวร้องกับดังบอลใช่ป่ะตีโมนในการปะชาลาให้ชาลาหรือคนหรืออ๋อคนละคนเนี่ยเออคนละวงเนี่ยเออมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงล็อกเลยใช่ไหมเพลงเนี้ยใช่ปะตีมันมากฟังแล้วขนลุกเลยนะขนลุกขนพองก็ถือว่าเป็นอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าทิศหน้าตีเตรียมเพลงให้พวกพี่ด้วยนะสองเพลง ทุกคนรีเควสได้ว่าจะขอเพลงอะไรน้องตีเขาของพี่ตีเขานะครับสามารถรีเควสตีพี่ขอเพลงบีดเทพมอนะภาคแรกยากมากมันเป็นใช่จ้าเด้อจ้าหน้าเด้อโนซินูเซอร์อะไรประมาณเนี้ยเคยฟังป่ะยากไปอ่ะเนื้อมันเร็วใช่ไหมเนื้อมันเร็วงั้นก็ขอไททันแล้วกันนะไททันใช่ผ่าพิภพไททันได้ผ่าไหนก็ได้ร้องพี่ฟังหมดเออนี่แหละเมื่อกี้พี่เป๊กว่านะอะไรนะช่วงขอเพลงอะไรนะ หนึ่งบทเพลงกันต้องตีจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้คิดว่าตีจะร้องให้ได้โอ้โหตี
กูได้ช่วงแล้วกูรอดแล้วเออเจ๋งๆฮะเอ้าพี่เสือมีช่วงของพี่เสือมั้ยไม่ได้คุณเสือพูดบ้างผมก็พูดตะกุกตะกักงานก็ยังไม่เดินเนี่ยเอ้าโอมไปไหนอ่ะโอมไปไหนไม่อยู่ตามมันดิตามโอมดิโอมอยู่ไหนวะโอมอยู่ไหนเนี่ยโอมหายเป๊ะบิ๊กอยู่ใช่ป่ะบิ๊กอยู่เปล่าบิ๊กตามโอมหน่อยดิโอมว่าเสร็จแล้วเหรอเอ๊ะเอาแล้วปกเอาเหรอเอ้าพอเหรอเฮ้ยยังไงวะเอ้าโอมไม่แต่ไม่มีโอมนะโอมหายไปไม่แต่ว่ากล้องไม่มีอะกล้องหายไม่กล้องมืดอะหาเออใครเมื่อกี้ใครร้องเพลงเซย่าเฮ้ยผมว่าภาพนี้สวยว่ะผมว่าสวยเลยเดี๋ยวผมต้องทำการเดี๋ยวรอไอ้นี่นะครับเดี๋ยวรอผมขออนุญาตไม่ผมกำลังทำอยู่คุณเสือรอแป๊บนึงรอก่อนผมกำลังปริ้นโลโก้อยู่เนี่ยเอาเหรอเอาเหรอคุณเจ๋งดีเจ๋งดีคุณเสือผมชอบนะครับคุณเสือเติมให้คุณต้นตะบันหน่อยดิไม่รู้เลเยอร์ไหนสีเติมสีให้แกเติมเสือใครเอาสีขาวไปโดนหน้าแกวะสีขาวอ่ะฮะพี่เหรอเอาเหรอโทษทีเดี๋ยวโทษทีเอาเหรอเอาโทษทีน้องโทษทีเอ้กูแกล้งน้องไปไม่ได้แกล้งนะตีพี่มันใครอ่ะอ๋อผมร้องคุณเป๊กผมร้องเพลงให้คุณฟังดีกว่าฮัลโหลสวัสดีแกวันนี้จะบอกชินโนสเกะชินจังฮะชินจังฮัลโหลสวัสดีจะบอกอะไรนะแล้วก็จะต่ออ่ะเสือวันนี้ฉันมีความสุขยังไงต่อคุณเสือโอ้โหอันนี้ของจริงนะอย่างจริงคุณเสือช่วยมั่งดิวาดอย่างเดียวเลยคุณนี่เสือพี่เสือช่วยผมหน่อยดิผมไม่ปล่อยแล้วก็ร้องแต่รักหมดใจอ่ะนี่มันเอดีนโอเคผมว่ารูปสวยจริงว่ะงานวันนี้รูปสวยจริงชอบเลยว่ะเจ๋งเลยใครคนเขียนอาสาดับพังครับขอผู้กล้าครับเอ้ยพี่เป๊กผมอยากให้เป๊กเขียนดับพังตัวโตได้ไหมสวย
เออสวยดีผมให้เกียรติคุณเลยสวยดีเออสวยเลยได้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 ผมรอผมรอเดี๋ยวไอ้สองชิ้นนั้นนะผมก็จะทำการปริ้นนะสั่งพิมพ์ละเดี๋ยวผมต้องส่งพอดีผมส่งโลโก้ส่งโลโก้กาแฟผมก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้แอปตอนนี้ปรูฟอยู่ครับก็กำลังพิมพ์อยู่นะฮะรอก่อนนะครับคุณเสืออาร์ตหนังสืออาร์ตบุ๊กนี้ยังใช่ไหมครับต้องเดือนหน้าใช่ไหมฮะเออเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวก็มีเออถ้าอย่างนั้นเอาคอมิกผมไปก่อนป่ะคอมิกบุ๊กแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเอาไปก่อนป่ะหรือยังไงเดี๋ยวผมจะลองสรรหาให้ว่ามีอะไรบ้างที่พอจะแจกได้โอ้สปาร์กเหรอสปาร์กต้องพิมพ์เพิ่มเออก็ดีเหมือนกันนะสปาร์กก็ได้นะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมจะใช่เล่นไม่เล่มใหม่ยังไม่ออกไงเล่มเก่าเล่มเก่าเปล่าพี่กำลังดูภาพแห่งความงดงามอยู่สวยอ่ะผมโคตรสวยเลยผมชอบนะทุกคนไม่เป็นพังหมดเลยเว้ยผมดูยิ่งพี่เสือนี่เป็นพังแบบโหดอ่ะเออพี่ยังไงอ่ะเออเจ๋ง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 ผมชอบเจ๋งเจ๋งคุณเสือผมชอบอย่างเงี้ยคุณเสือเอาจริงอ่ะบอกตรงเออต้องงี้ดิคุณเสือผมมีป้าตีตีเคยใช้ไหมเหรออ๋อเอามาส่งมาให้ดูหน่อยได้ป่ะส่งมาให้หน่อยได้ป่ะเออเดี๋ยวลองเล่นตัวนั้นก็ด้วยได้ก็ได้ดีกว่านะเอออืมอ๋อก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยเหรออืมสรุปว่าตีเคยเล่นมาแล้วโอ้โหเราแม่งช้ากว่าเด็กว่ะอื้อหือเราคิดว่าเราแบบคือเจ้าแรกนะเราแม่งเสือนะได้ป่ะเอาแล้วเจ้าแรกโอเคคุณรู้ไหมว่าผมเตรียมงานตั้งแต่ช่วงบ่ายอ่ะโหข้าวปลาไม่ได้กินเลยเนี่ยอืมจริงแฟนมาถามแบบผมเพิ่งกินข้าวกลางวันตอน4โมงเย็นนี่เองพอเตรียมงานนะพอเตรียมไปเตรียมมาคอมดันแฮงเนี่ยมันก็เลยแบบเออไม่ได้หรอกได้ประสบการณ์ละเอออะไรเงี้ยก็อยากทำออกมาให้ดีฮะเรื่องฮะต้นโมยังเออคุณต้นเขาจะบอกคุณต้นเขาจะบอกว่าเขาจะมาพรุ่งนี้ครับเขาจะเออจะมาพรุ่งนี้เขาจะให้คุณเสือแนะนำอืมยังปกติแกจะมาดูตลอดเนาะ
ไอ้ด้านซ้ายไม่มีใครว่าเหรอด้านมันเขาจริงจังเหลือเกินงานเขาจริงจังมากเขาสวยไงเออเขาสวยจริงยอมรับกว่าโอเคดับพังของเราตีเสร็จยังครับตีเนาะตีถ้าเสร็จแล้วก็พี่นี่นะก็เติมที่ส่วนนกขาวก็ได้นะหรือไม่เป็นไรก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่านะเราทำให้สร้างสรรค์งานของพี่เขาให้มันดูอ้าวกูบังอ่ะของพี่เองพี่ผมโทษทีผมอ่ะเป็นคนเทสีผมเป็นคนเทสีโทษทีโทษทีผมใช้ selection ครับ selection แล้วก็พี่ถ้าถามพี่นะพี่ชอบจริงๆพี่ชอบหลายแนวนะน้องโอมส่วนใหญ่ถ้าพี่ก็ตอนนี้พี่ฟังเพลงยุคเก่านะครับพวกเพลงแกปมี่สมัยก่อน RS อะไรเงี้ยตอนเนี้ยกลับไปฟังสมัยนั้นแล้วพวกไมโครนะทำไมอ่ะเอ้ยมันได้นะมันได้เป็นแบบไหนครับอินเปล่าวะแล้วก็อะไรอันนี้ไงวงที่ถ้าเพลงยุโรปหรือเพลงแบบพวกอิตาลีอะไรเงี้ยอันนี้ไงเคยฟังไหมอาซาเดเฮ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 โอ้เฮสโอ้โหบีดเป็นบีดบล็อกเหรออะไรวะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไปฟังบ้างดีกว่าเนาะเออจะได้อันนี้ญี่ปุ่นนะครับคุณเป๊กอ้าวเป็นพระด้วยแล้วก็มันบิดบล็อกเนี่ยนะโอ้เขาท่าเว้ยคิวไม่อ๋อเนี่ยเราวงนี้เหรออ๋อนี่คุณต้องฟังพวกนี้คุณทุกคนคุณต้องฟังของพวกนี้คุณฟังแล้วคุณจะอินนี่คุณจะอินมากๆเพลงนี้นะครับผมผมว่าคุณจะต้องเพราะคุณเสือคุณต้องชอบฮะเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นเพราะว่าคุณเสือทางคุณเสือเลยเนี่ยทางคุณเสือเลยอ่ะ
ผมว่าทางคุณเสือแน่ๆบอกตรงคุณเสือชอบทางคุณเลยแหละคุณเห็นแล้วทางคุณเลยอ่ะอ่ะส่งไปละส่งไปละไอ้ชอบไอ้นี่ไงเพลงไอ้ที่ดังๆอยู่อะไรฉันชื่อเสือมากับน้องก็มากับเป้งอะไรนะซุปเปอร์วาเลนไทน์อ่ะอันนี้คืออะไรเป๊กอะไรเป๊กเสือเป๊กเสือหน่องเป๊กเสือหน่องใช่ไหมเป๊กเสือหน่องตีอธิบายเต้ยคืออะไรน้องเสริงใช่ไหมไม่ก็ถ้าเต้ยมันก็ต้องเป็นเหมือนอารมณ์จังหวะที่มันคึมๆป่ะตึง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 นี่ป่ะตึง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 ใช่ใช่ผมคนอีสานแต่ว่าผมอะเต้ยน่าจะประมาณนี้เปล่าลำซิ่งอะไรเงี้ยจริงผมคนอีสานแต่ผมโตในภาคกลางไงฮะโตในภาคกลางใช่โตในภาคกลางว่าคุณต้นก็ผมไปคือเขารู้ผมไปอยู่แล้วเขาถามคุณแล้วแหละเจาะจงอ่ะตึงตึงกูดึงกูดึงตึงตึงตึงบูดึงบูดึงอ๋อซิตี้ป๊อปพลาสติกเลิฟใช่ป่ะพลาสติกนี้เลยเพลงนี้เลยตึงตึงเพลงนี้เพราะแล้วอินโทรแม่งโคตรดีใช่ใช่คือไม่คือแต่ละคนเฮ้ยใครรับอาสาเพ้นตรงต่อพี่ต้นหน่อยเร็วตีรับอาสาพี่ต้นหน่อยเร็วเดี๋ยวตรงพี่ต้นพี่ต้นตะบันเนี่ยใช่หาใต้ตัวแกแล้วก็ลงสีให้แกหน่อยวงอะไรอีเล็กตอนนี้ก็มาแรงนะแต่จริงๆผมชอบใครรู้ไหมจริงผมชอบใครรู้ไหมคุณเสือคุณเป๊กผมชอบสตีฟออลกิมันเท่ดีค่อยๆเพลงฮะโอ้โหนิดถ้าจะถ้าจมูกผมโด่งหน่อยนะแม่งเหมือนเลยอ่ะแม่งโคตรแม่งแม่งเท่อ่ะผมแม่งแล้วเพลงมันขึ้นด้วยนะเพลงมันค่อยๆขึ้นอ่ะแล้วมันแล้วกิมมิคของเขาคืออะไรว่าเขาชอบปาเค้กใส่คนดูอารมณ์แบบเหมือนเขาแบบเหมือนอารมณ์แบบคือเขาจะไปที่จะไปอะไรนะTomorrowlandอ่ะที่เป็นเทศกาลตื๊ดๆแนวอะไรนะคุณเป๊กแนวอะไรนะเรื่องอะไรแนวนั้นนะแนวใช่เป็นแนว EDM ที่ Tomorrowland เนี่ยที่ยุโรปแถวไหนว่าแถวน่าสแกนดิเนเวียนอ่ะของนอร์เวย์นะมั้งประเทศนั้นน่ะแล้วสตีฟหรือว่าสตีฟก็ไปแล้วก็ก็ไปนะวันนั้นก็ไปเหมือนกันใช่ๆเขาผมเสียแล้วลิ้นผมไม่ตอบผมเลยอ้าวเดี๋ยวผมเอาให้ดูสติ๊กเอาเก๋
สตีฟเอโอกิเขาเป็นพี่ชายของใครคุณเสือพี่ชายของนี่ไงคนที่เล่นเรื่องฟาสอ่ะภาคแรกที่เป็นญี่ปุ่นเอาอีกที่คุณเสือเขามีเด็กๆอยู่ไม่รู้อ่ะตีก็เด็กเลยนะตีเท่าไหร่25ฮะเนี่ยเด็กสุดไอ้ใครอ่ะบิ๊กอ่ะเด็กสุดแล้วอ่ะบิ๊กเท่าไหร่น่านะเงียบเดี๋ยวคนเดียวเลยนะบิ๊กส่งไปแล้วนะครับซิปเอาเกะส่งไปแล้วนะครับไม่เหมือนมันเป็น YouTube อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่นี่ว่ะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวผมโทษทีฉันน่าเขายาวกว่าเขาผมอ่ะทรงผมอย่างเดียวเลยทรงคุณฟังเพลงคุณเสือเพลงแม่งโคตรแบบค่อยขึ้นอ่ะค่อยขึ้นตึ๊ด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 ใครนะใครหัวลำดีมเอ้ยชอบเออตีสวยสวยพี่ชอบอ่ะครับตอนนี้นะครับก็ผมขอพักมือนะครับเพราะว่าผมเสร็จแล้วที่เหลือก็ให้ทุกคนนะครับเพราะว่าผมดูจะเริ่มดูคิวเริ่มปล่อยนู่นปล่อยนี่เพราะว่าผมต้องคุมทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีมากๆครับงานตอนต้องยอมรับว่าตอนเปิดมาทุรทุเลมากครับทูเสือก็บอกคุณน้องถึงไหนแล้วคุณน้องเออนู่นนี่อะไรเงี้ยผมโอ้โหมันโคตรกดดันเลยเพื่อนก็แบบนะต้องออกรายการละต้องแบบโอ้โหเออนั่นแหละเออนั่นแหละก็มาทั้งพร้อมความพร้อมความแบบกำลังใจและความกดดันในตัวด้วยผมก็โอเคสิบนาทีเอ้าเอ้ยใครทาสีชมพูเอ้ยก็สวยดีนะเอ้ยสวยดี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 ลุงบิ๊กลุงบิ๊กเออเดี๋ยวที่หน้าเปิดหน้านะครับต้องเปิดหน้าให้ดูครับคุณต้นผมไปพรุ่งนี้นะฮะคุณต้นนะฮะแล้วคนนั้นไอโอมโอ้โหโอมพูดอารมณ์เหมือนไอเนี่ยครับมีคอมเมนต์อยู่พวกคุณต้นแล้วก็รู้สึกว่า FC ของน้องบิ๊กก็มาให้กำลังใจแล้วก็พี่มอสนะครับผมพี่มอสใช่แกพร้อมเดินหน้าครับไม่ดูนี่ดิดูตรงดูคลิปเดินหน้าเดินหน้าครับมืดเลยฮะบรรยากาศคึมมากไอ้คนนั้นแต่จริงๆนะให้ดีนะผมว่าเพลงยุคของป๊อปนะครับต้องคุณต้องฟัง Boy to Men ครับรู้จักป่ะใช่ Boy to Men ที่เป็นบอยแบนด์ยุค90น่ะโอ้โหแม่งแบบดนตรีด้วยแต่เขาเป็นเพลงแบบเป็นเพลงที่เป็น เพลงป๊อปที่เป็นเพลงป๊อป R&B ใช่ And the...ไม่นี่เดี๋ยวสอนให้ดูN upload N upload Do you belong อันนั้นคือ All for one แต่มีเมื่อกี้ Boy to men Do you belong to
together ก็ผมฟังกับทุกวันแล้วก็เพลงที่ดังคือ End of Road แล้วก็ I Make Love to You นะครับผมแล้วก็เขาจะฟิชเชอร์ลิงกับ Mariah Carey แล้วเพลงต่อมาคือ On Bended Knee คือหมายถึงว่ากรุณาเธอฉันขอร้องเธอแล้วเธอต้องกลับมาหาฉันนะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออนะครับผมเป็นวงที่คือผู้หญิงก็ฟังได้ผู้ชายก็ฟังเคลิ้มนะครับเพราะว่าเขาเป็นวงผิวดำที่มีความเก่งในด้านการประสานเสียงนะครับได้ยินไหมเออว่ะเดี๋ยวผมว่าลองไปฟังกันนะครับผมรู้สึกว่าในช่วงเวลายามค่ำๆนี้นะกับบรรยากาศเพลงเบาๆกับการวาดรูปสีสวยๆนะครับเป็นอันที่กำลังเข้ามานะครับในคลื่น 100.5 นะครับไม่ใช่นะครับ ผมเห็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของโอมาผมตัดอารมณ์ไม่ทันเลยว่ะแม่งเหมือนหนังแบบลากไปฆ่าแล้วผมก็ได้ละครับเออก็ได้นะฮอลโลใช่ไหมเฮ้ยมันมีคุณเสือตีตามน้องตีตามน้องตาลไหมตาลซอฟอ่ะที่มือกองอ่ะเออมือกองอ่ะสาวไทยอ่ะคืออย่างนี้ในบรรดาโคเวอร์ของดรัมมือกองนะหวดกองเนี่ยโคเวอร์คืออันดับหนึ่งพี่ให้ตาลเลยโอ้โหคือทำไมรู้ไหมหนึ่งการตั้งเสียงเหมือนเป๊ะเลยตีตั้งเสียงกองอย่างเช่นเพลงของขาวก็แดงใช่ป่ะเอ้ยเขียวอะไรเขียวเหลืองขาวแดงเอ้ยเขียวแดงเออแล้วก็เพลงฝรั่งใช่แล้วก็เพลงที่เขา cover คือเพลงของ Slipknot ตั้งกองแบบได้เหมือนมากแล้วตีนหวดแบบหนักมันมีคนหนึ่งคอมเมนต์เว้ยอะไรนะคือน้องตาเขาน่ารักเว้ยตีผมยาวใช่ไหมหน้าม้าแล้วก็ใส่แว่นหน้ารักเลยอ่ะมันคอมเมนต์ว่าไงรู้ป่ะอยู่สกิลแบงโคตรเทพอ่ะแล้วประมาณไหนว่าลุคอนิเมะสกิลฮอลโลโอ้เว้ยพี่ฟังโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้มันไม่เก่งอ่ะพี่เป๊กเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เป๊กเสร็จแล้วใช่ป่ะขออีกรอบนึงสวยมากขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบนะขออีกรอบผมว่างานที่สวยว่ะผมก็ชอบเลยว่ะเฮ้ยผมทุกคนเตรียมที่อยู่ให้ผมเลยเดี๋ยวผมจะรีบพิมพ์ให้พวกคุณเลยโปสการ์ดเอาเลยตามคุณเป๊กคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่เนี้ยบคุณเป็นคนที่เนี้ยบมากจริงเป็นคนที่เนี้ยบจริงๆเลยนะเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วเลยว่ะคือตัวหนังสือนี่คือไอ้เจ้าบิ๊กวะน้องบิ๊กเหรอบิ๊กความหมายคืออะไรบิ๊กที่อยากรู้อ่ะทำไมคืออะไรอ่ะคือหมายถึงว่าแต่พี่จะบอกความรู้สึกว่าทำไมพวกพี่ฆ่าตัวเองใช่ไหมกำลังมาดีๆใช่ไหมยังไงหรือเปล่าใช่ป่ะเอาเหรอเดี๋ยวผมคุณคุณเสือเราสามารถแยกภาพเดี่ยวๆทุกคนได้หรอต้องเป็นโปรใช่ไหมตีไม่อ่ะมาเหรอโทษทีครับ
ขอกราบขอบคุณครับผมเอ้ยขอโทษครับขอกราบขอบคุณเห็นมั้ยคนมองในแง่บวกอย่างเงี้ยคุณเสือไอ้คุณเป๊กเนี่ยเออผมก็ดีใจนะที่คุณเป๊กก็ผมแบบไปรบกวนคุณเป๊กตลอดเลยแบบว่าเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วนะฮะคุณเป๊ก2ปีนะ2ปีแล้วครั้งแรกที่เราเจอกันที่อะไรนะยักษ์ชุมยักษ์ใช่ไหมแล้ววันแรกที่เราไปเราผมแบบตรงนั้นที่นั้นสวยๆนะเออโคตรสวยนะผมชอบนะผมโคตรชอบเลยอ่ะเออแล้วผมจำได้ว่าผมเก็บไอ้นี่มาเว้ยเก็บไพ่โจ๊กเกอร์มาเออมันแบบเฮ้ยมันดูรู้สึกว่าแบบมีเรื่องราวที่ดีแล้วเฮ้ยถ้าตรงนั้นทำได้มันจะได้โลเคชั่นเท่ๆใช่ป่ะคุณเสือไอ้คุณเต็กใช่ไหมคือตอนก็คุณเต็กตอนนั้นเขาว่าไงนะเขาว่ายังไงนะเออเพราะว่าอุ้ยแต่มันมีกราฟฟิตี้ด้วยใช่ไหมโอ้โหนะวันนั้นก็ไปเออวันนั้นพี่จะไปแบบจ่ายสวยนะให้เขาสัก50 บาทอย่างเงี้ยเขา50 บาทแต่ว่าพี่เอ้าก็คุณเป๊กเขาหาที่สถานที่โคตรเหมาะกับผมเลยคุณรู้ไหมแบบทุกคนแม่งทุกคนแม่งพยายามที่จะไปจุดนั้นเว้ยแต่แม่งแบบสุดท้ายแล้วเราเจอสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมคุณเป๊กใช่ป่ะนะเออดูหล่อเออแล้วที่สำคัญคือมันเป็นเกี่ยวกับตูนใช่ไหมคุณเป๊กใช่ไหมตอนนั้นอะแบบเออมันเป็นร้านก็ใช่แต่ว่าที่นั่นก็โอเคนะเย็นด้วยนะคุณเป๊กนะเย็นด้วยขออนุญาตนะครับแบบว่ารอบนะครับรอบที่4นะครับผมสุดท้ายแล้วเย้มาใจกันมาแจมกันผมขอย้ายอินเสิร์ตลืมฮัลโหลได้มั้ยครับนี่ครับได้ยินแล้วครับครบละอ้าวตอนนี้ยังเดี๋ยวกำลังมาละตียังไม่มาเลยเออโอเคสวยอ่ะงานเต็งสวยว่ะเอองานผมก็สวยนะเอองานผมก็ประมาณนี้นะครับเออเมื่อกี้ก็พูดต่อว่าโอ้เฮ้ยคุณเป๊กอันนี้ที่แอร์บัตคุณเป๊กแอร์บัตนี่คือ 1,500 ใช่ไหมที่บอกผมใช่ไหมที่บอกว่าไอแอร์บัตที่วันนั้นเรา 5,500 ใช่ไหมราคานี้ป่ะที่ที่บอกผมวันที่เราไปถ่ายกันนะตัวนี้ป่ะแล้วตัวนี้ใช้ตัวไหนพ่นนะตัวไหนพ่นอ๋อคนละตัวกันนี่ว่าอันนี้คือซื้อมาเท่าไหร่อันเนี้ยตัวนี้นี่ไงตัวนี้1,500ที่คุณบอกผมที่เราไปถ่ายรายการอ่ะใช้ดีใช่ไหมครับโอ้โหน่าสนใจมากครับมาแล้วมา
บัตรอะไรอ๋ออันไม่อันนั้นมันใช้ทีมันดังทั่วบ้านเลยดังเกินโหมันใช่มันดังโอ้โหมันดังแบบคือมันดังจนหนวกหูอ่ะเดี๋ยวเขาจะด่าเอาอะไรเงี้ยใช้งานผมจะพ่นกำแพงอยู่เนี่ยเพ้นเป็นรูปกาลูกกระติกรูปแก้วกาแฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดบ้านเดี๋ยวเชิญคุณเป๊กนะคุณเสือเลยนะเชิญทุกคนเดี๋ยวเชิญติดเชิญในวันเปิดกินกาแฟข้าวส้มตำนะครับมันเข้ากันไปว่ะคุณเสือตีพี่เชิญนะเชิญด้วยตีตอนนี้ตีอยู่สกลนครใช่ไหมนครพนมอ๋อเออโอเคตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างตีอากาศเป็นไงบ้างเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเอาก็น่าร้อนแล้วนะคุณเป๊กเดี๋ยวผมขอรูปนึงได้ไหมมาติดบ้านหน่อยได้ป่ะมาเดี๋ยวอยากมาแสดงงานตรงที่บ้านผมเพราะว่าผมกับแพงผมกะว่าเปิดร้านกาแฟเสียงคุณดังฮัลโหลได้ไหมเสียงคุณดังมากเขาใช้ไมค์ได้ยินครับได้ยินเขาใช้ไมค์ไม่เขาใช้ไมค์ไงแต่ของผมเราใช้กัน small talk ไงโอ้หล่ออ่ะไมค์โคตรหล่อเท่าไหร่เนี่ยไมค์เนี่ยเคยถามแล้วราคา 4-5,000 จำได้อยู่ก็คือว่าผมอ่ะเปิดร้านกาแฟอินดี้ใช่ไหมแล้วตรงกำแพงบ้านเขาจะแบบแสดงงานศิลปะคุณเป๊กแล้วผมขอรูปคุณเสือแล้วรูปนึงซึ่งไม่เกี่ยวโคโลซิลนะคุณเสือไม่ใช่ฮอลลูซิมอยู่ในบ้านผมให้ไปแล้วเหรอไม่ก็คือแสดงงานไงที่บ้านไงความหมายแสดงงานที่บ้านใช่จริงๆผมเก่าใช่เนี่ยคุณเป๊กผมอยากได้รูปอะไรนะที่ลุงหนวดอ่ะเท่ๆแกชื่อนะที่แกชื่ออะไรสวัสดีดาลี่เหรอเจ๋งๆๆผมเราจะแบบเดี๋ยวเราเชิญที่เป็นที่ผมรู้จักอ่ะแล้วก็เอาภาพมาติดแล้วก็เราจะนั่งดิปกาแฟทำกาแฟแล้วก็กินส้มตำกินลาบมันเข้าป่าววะก็คงจะเข้ากันมั้งใช่ใช่เพราะคุณแม่ผมจะทำพวกอาหารอีสานเนี่ยพวกลาบน้ำตกส้มตำแล้วมันจะเข้ากาแฟวะแซ่บแซ่บแม่ผมทำลาบปลาดุกอร่อยมากลาบปลาดุกเดี๋ยวทำผมบอกแม่ก็เนี่ยเดือนหน้าผมย้ายแล้วเดือนหน้าย้ายเดี๋ยวพอเสร็จทุกเสร็จนี่เดี๋ยวก็เคลียร์นู่นเคลียร์นี่เสร็จเดี๋ยวจะเริ่มทยอยของงานเพื่อนๆละของงานมาติดหน่อยอยู่เลยคอนโดไปหน่อยนึงครับอยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวเดิมแถวเดิมไม่ออกไปทางปทุมครับผมย้ายไปทางปทุมมาได้เพราะว่ามันมีเนื้อที่ตรงบริเวณรอบบ้านเนี่ยเยอะอยู่ก็กะว่าจะเอารูปเขียนเพื่อมาแขวนพอตกเย็นก็เอาเก็บอะไรเงี้ยเช้าก็ไปแขวนใหม่
ประมาณนี้กะว่าให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับกาแฟแล้วดูรูปเขียนของศิลปินไทยไปด้วยฮะรูปนี้ของคุณเสือใช่ไหมอ๋อคนนี้เขาขายหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เก็บตังมาอะไรเงี้ยเก็บตังมาแล้วเก็บเข้ากระเป๋าผมหักเขาหัก 40% นะครับหัก เออผมคิวเลเตอร์ทำคิวเลเตอร์ด้วยเออเฮ้ยตีขอรูปด้วยนะตีขอรูปด้วยรูปไหนก็ได้รูปตีที่เขียนได้พี่ยังอยู่นะเว้ยรูปสเก็ต10ปีแล้วไอ้รูปใช่ยังอยู่เออเอ้ยได้โอมพี่ขอรูปด้วยนะโอมขอรูปด้วยนะเออโอ้โหสวยว่ะเอ้ยแม่งเจ๋งว่ะโอ้ยเดี๋ยวทำสเต็มเออเอาที่บ้านผมถ่ายทำเลยนะเออเจ๋งเดียวเฮ้ยรูปนี้มันโคตรเจ๋งเลยว่ะโหถ้าคุณซุปอยู่ด้วยนะมันจะมันนะคุณซุปเดี๋ยวดวงนะข้าวโหเออแต่ไม่ไรครับก็ถือว่าไม่รักคุณเสือว่าอะไรครับคุณเสือวาดอะไรครับวาดคนขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเออเออรอยัล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 คุณเดี๋ยวฟิลคุณเป็กมีรถอะไรนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณเออเห็นแล้วเท่ดีโอ้งานแม่งโคตรเจ็บไว้วันนี้ไหมเจ็บมากนะครับผมตีเขียนไว้สองรูปแล้วเปลี่ยนให้พี่ต้นด้วยขอบคุณมากครับพี่ต้นเห็นแล้วก็เออโอเคแกงก็แกงแบบแกงได้เอ้ยสวยเว้ยชอบเลยโอ้นี่ทุกคนน้องก็ให้รูปผมมาเว้ยน้องตีให้รูปผมมาเว้ยเดี๋ยวผมแชร์ไปในกลุ่มไม่เดี๋ยวเขาส่งภาพมาจะให้ผมไปปริ้นไปปริ้นเองใช่กลับไปถอศิลป์ด้วยนี่ไงตีเอ้ยไม่ใช่อ๋อกูเดี๋ยวแป๊บนึงผมส่งย้อนไปหาตีรอบทำไมวะเนี่ยอยากจะรู้จังกูเบอร์ผมเบอร์จริงคุณเสือถ้าคุณมาคุมตรงนี้ได้แม่งเบอร์จริงเว้ยผมเบอร์จริงคุณแม่งคือมันต้องมีคนนึงอ่ะนะครับดูภาพน้องตีเขาว่าน่าสวยดีไอ้ดังสวยนะสวยดีเออนี่ก็เอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะตีในเบอร์เซิร์กอ่ะในเบอร์เซิร์กอ่ะใช่เออที่มันแอบชอบกัดใช่ป่ะแอบชอบกัดอ่ะจำได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันปลูกแคทก้าแล้วครับแคทก้ากลับมาแล้วยังไม่จบผมชอบอันนึงเว้ยที่คุณต้นเขาแชร์อะไรมาวะแกแชร์รองเท้าเว้ยเป็นลายเบอร์เซิร์กอ่ะแกบอกอะไรวะอะไรสักอย่างเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เซิร์กเออสวยดีรองเท้า
เออเออแนวๆดีเจ๋งดีตีขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ต้องไปเป็นอันนี้พี่ปิ้นบนพี่ปิ้นลงบนแคนวาสเลยนะแผ่นเนี้ยเดี๋ยวตีส่งเป็นไฟล์ละเอียดให้พี่แล้วกันเนาะเอาเว้ยใครเป็นเพื่อนคุณสาธิตเนี่ยมีคนมาแอดเฟนผมอาจจะได้ดูไลฟ์สดของเราก็เออเขาอาจจะร่วมด้วยในอนาคตอ๋อเป็นงานอ๋อเป็นงานเดียวที่รู้สึกพี่ซุปเขียนให้ด้วยนะโอ้ดีจังเลยเออได้เจอกันเออสวยดีไปโอเคนี่งานสไตล์เดียวกับคุณซุปเลยนะพอดีร้อนละผมคลายร้อนละผมหายร้อนละเอาเลยเสือคุณมาหาผมคุณต้องใส่มานะไม่น่ากลับกันเนี่ยเออเอาดิเอาเลยเปิดมือผมนะครับที่เปิดมือเอาเลยโอ้โหกดแกะโอเคครับก็15ทีก็เดี๋ยวก็จะหมดเลยนะครับคุณเป็กสวยมากครับดับพังของคุณเป็กขอบคุณมากครับสุดยอดนะครับเป็นกิมมิควันนี้เป็นงานชิ้นโบแดงของพวกเราเลยนะครับของอาร์ตบอร์ดแคสนะครับทั้งน้องใหม่นะครับรุ่นที่แล้วก็เพื่อนๆที่เข้าอยู่เดิมนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญหลายๆท่านนะครับสุดยอดมากครับเป็นงานที่รำลึกถึงชื่ออะไรนะคุณเสือชุนมาร์คคริปโตไนท์อ่ะคริปคุณเสือคุณเอาไปโอเคคือโอเคก็ถือว่าคิดที่แล้วคือเป็นการชิมลางผมด้วยว่าถ้าวาดดับพังก็จะเป็นยังไง2คนแล้วก็ก็ได้แค่นั้นอ่ะนั่นแหละพอมาหลายๆคนนี่ก็ถือว่าเกิดมวลพลังที่ดีงามจริงๆนะครับผมครับยังไงเอาเลยติงคุณเป๊กคิดใครเอาเลือกแบรนด์ก็แบรนด์ไหนก็เอานะครับหรือจะเอารู้แล้วผมจะเปลี่ยนดีกว่าผมขอได้เกียวต้นทำไมอ่ะต้นทำไมรถสตาร์ทเคยดูวะตีเคยดูไหมต้นทำไมรถรถอ่ะบิ๊กเคยดูวะบิ๊กเคยดูไหมฮะทำไมได้เกียวทำไมอ่ะอ๋อมันอ๋อโทษทีขอโทษทีเครื่องแล้วก็อะไรนะที่มีแบรนด์ดังๆก็มีไดเกียวใช่ป่ะแล้วก็มีโทนาฟใช่ป่ะคุณเสือคุณโทนาฟเลยที่เป็นเจ้าของเดียวกับเยนเทรกก็ดีนะเอ้ยแบรนด์ก็ดีนะผมว่าแบรนด์มันก็โอเคนะแล้วบวชหายด้วยเมื่อก่อนเป็นดารี่ฮะเมื่อก่อนเป็นดารี่อ๋อใช่ใช่คุณเสือจำไม่ได้ที่เป็นเดนิฟันเมื่อก่อนเป็นดาร์กี้เขาบอกว่า
พอเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมนะโอ้โหไก่ชีสที่เป็นอร่อยอร่อยนะที่เป็นสีเขียวอะเอ้ยแต่รสชาติดีนะไม่เอาดิอันนี้ออกขี้ผึ้ง28ได้ป่ะทาขี้กากเกลื่อนอะเออแหละก็ดีนะก็ดีเอาคุณนุชเหรอคุณนุชสวัสดีค่ะคุณนุชสบายดีนะคะโอ้ขนมอยากกินขนมป่ะครับขนมอะไรขนมมาเดี๋ยวว่าจะมาขายกับเดี๋ยวมาฟิชเชอรี่กับกาแฟพี่ได้ป่ะครับเอาเหรอเหรอโถโหโว้ยเอาเหรอแล้วนึกว่าอยากอร่อยดีซื้อที่ไหนอ่ะลูกเบลเลอร์เลยได้ได้กะว่าจะมาฟิชเชอริ่งกับกาแฟคุณนุ้ยอยากกินกาแฟแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้เอาเหรอคุณนุ้ยกินคุณนุ้ยกินบัดเขากินลาเต้ป่ะใช่ป่ะโอ้โหผมทำนี่เลยอเมริกาโน่มะนาวได้ไหมชอบไหมคุณนุชหรือว่าเป็นน้ำผดครับมีก็ดีนะมันตั้งได้ด้วยเหรอ โอ้เมกาดองคนจะกินไหมวะเนี่ย เจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งรูปนี้โคตรเจ๋งเลยว่ะโคตรชอบเลยโคตรชอบแสดงว่าทุกคนแม่งรักดาร์ฟพังมากเลยจริงๆผมก็สายดาร์ฟนะงานรูปเหมือนงานรูปงานดาร์ฟรูปผมแม่งรูปเหมือนนี่ผมแม่งดาร์ฟหมดอ่ะไม่ว่าหรอกสุดยอดนะครับลูกครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับหลากศิลปินหลายท่านตั้งแต่คุณต้นตะบันนะพี่เป๊กแล้วก็คุณเสือน้องตีนะครับแล้วก็น้องบิ๊กแล้วก็น้องโอมนะครับที่มาร่วมรำลึกถึง28ปีของดาฟพังนะครับที่เขาเดินจากกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของเขานะว่าจะมีอะไรต่อนะครับผมก็อยากจะดูผลงานของเขาต่อเรื่องต่อไปนะครับเป็นวงดนตรีที่คือเป็นของคู่โลกเป็นเขาเป็นสมบัติของโลกไปแล้วนะครับดนตรีของเขานะครับซึ่งไม่มีใครเทียบได้นะครับเป็นหนึ่งไม่มีสองนะครับโดยเฉพาะคุณเสือครับเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ใครเทียบเขาได้เลยนะฮะใช่ไหมคุณเสือไม่ฟังกูเลยนะได้แฮทแท็บไปละผมแฮทแท็บไปละครับคุณเสือแฮทแท็บไปละมึงนะครับผมใช่ใช่ดาฟังโฟนะเป็นเลขโฟเลยนะเออเป็นเลขสี่ด้วยเออเป็นเลขสี่โฟ forever สุดยอดเลยอ่ะแล้วตอนนี้ผมแท็กเข้าไปอ่ะก็เป็นไปประกบคู่กับวงดาฟังจริงเลยนะคุณเสือก็เขาเป็นออฟฟิเชียลของเขาอ่ะที่เป็นภาพของ Facebook เขาอ่ะฮะเป็นภาพดาฟังที่เข้าไปอ่ะคือหมายถึงว่าแฮชแท็กเข้าไปก็คือมันอยู่กองรวมอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นแต่เขาเกิดไม่นี่เขาเกิด91 93 93อ๋อเอาเหรอเอาเหรอวงอะไรอ่ะอ๋อก่อนนั้นคือมีวงมาก่อนจะเชื่อคุณอยู่แล้วนะบิ๊กเสือเหรอบิ๊กเสือเหรอโอเคสวยงามดีครับบิ๊กสวยงามมากๆครับเป็นไงบิ๊กสนุกไหมโอ้กว่าจะตอบได้
เออในบรรดารุ่นพี่ทั้งหมด3คนเนี่ยพี่เป๊กพี่และพี่เสือประทับใจมากที่สุดครับอืม เออปล่าความหมายคืออย่างนี้ก็บอกว่าพวกพี่เป็นกันเองโดยพี่เป็กก็เขาเป็นคนกันเองพี่เสือก็เป็นคนเองไม่มีอะไรมากครับส่วนพี่ก็สบายๆนะเออถ้ามีอะไรก็มาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าน้องมาอีกน้องเปิดสถานะเลยนะต้องเห็นหน้ากันหน่อยนะเดี๋ยวป่ะใส่หน้ากากได้เออนะมาบิ๊กนะโอเคไหมสัญญาเอาเงียบอ๋อไม่เป็นไรออกพี่มีวิธีพี่มีวิธีบิ๊กพี่มีวิธีเอางี้แล้วกันเราอาจจะหาภาพเคยดู Mission Possible ว่าที่มันหาภาพนิ่งมาแปะกล้องอ่ะ ก็ได้นะจะได้เห็นต่อได้ปะครับคุณเสือต้องให้คอปสอนเนี่ยไอ้คอปสอนเนี่ยไอ้คอปมันใส่หมวกเนี่ยไอ้คอปอ่ะเออคอปมันเอาใส่หมวกสุดยอดเลยเออโคตรเท่อ่ะเจ๋งแว้ทุกคนนะครับไปกันเลยนะครับดับพังโปสการ์ดเล่มนี้เจ๋งมากครับทุกคนนะครับเฮ้ยพี่เสือวันนี้วาดดีว่ะผมประทับใจพี่เสือว่ะเสียงเนี่ยผมก็เออแต่เข้าใจนะเออก็อย่างว่านะต้องเตรียมตัวก่อนถ้าไม่ดีมันก็คงจะไม่ออกจากมือเข้าไปอ่ะเข้าใจอยู่ก็ถือว่างานคุณซ้ำว่าไงครับได้เฮ้ยนี่ครับเห็นยังมียังคุณเป๊กซื้อยังซื้อมากินยังน้ำจับเลี้ยงใช่เซลล์โคตรสวยเลยมันน้ำเย็นๆของคุณน้ำจับเลี้ยงครับของคุณตันพอดีผมซื้อมาเพราะว่ามันเป็นขวดสวยดีก็เลยซื้อมากินสวยดีมันมีโงกุลมีหมายเลข18เอ๊ะเรียกโงกุลนี่เด็กเขาโอเควะโงกุลได้ปะเอ๊ะโกคูมันไม่คุ้นนะใช่ปะตีคุ้นปะตีโกคูเรียกโงกุลป่ะเออโงกุลเออคาคอลอสนี่มันเออเป็นชื่อเดิมเขาอยู่แล้วเออครับเออแล้วก็มีเออในขวดเนี่ยมันจะมีเซลล์ด้วยครับมันมีเซลล์ด้วยแล้วก็มีฟีเซอร์ด้วยครับถ้าฟีเซอร์ล่างหนึ่งครับยังสวยเลยไม่ล่างที่มันขี่ยานะล่างขี่ยานะใช่ล่างแรกใช่ล่างเตี้ยเดี๋ยวไม่ดูนี่ครับเห็นไหมหน้านี้สวยดีนี่ครับสวยดีครับเนี่ยสวยนะนี่คุณเสือสวยดีฟีสจริงๆแล้วมันมาจากชื่ออาหารใช่ป่ะที่อาจารย์ทุยามาตั้งอ่ะฟีเซอร์โงฮังแปลว่าเข้ากล่องใช่ไหมเข้ากล่องเข้าปั้นใช่ไหมแล้วก็ยามูชานี่คืออะไรอ่ะซอสใช่ป่ะยำฉาซอสทีนี้นี่คือ
อ้าวเออนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุยกันได้หลายเรื่องนะตั้งแต่ดับพังจนถึงเรื่องน้ำจับเลี้ยงสุดยอดมากครับคุณเป๊กคุณมาขอบคุณมากนะครับนะที่เป็นตัวหลักของเราคนหนึ่งเลยนะแบบขอบคุณมากเลยสัญญาครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอก่อนนะแคปหน้าจอเอาไว้ทำปกสวยๆหน่อยนะครับได้นะครับอาจจะมีโปรแกรมที่โผล่ขึ้นมาในนี่นะครับผมเออสวยดีแกไปขออนุญาตนะครับแป๊บนึง Hello the world yeah well the world โอเคได้ละครับผมตอนนี้ครับดับพังเราโหแม่งโคตรเป็นสีคัลเลอร์ฟูลมากนะครับทุกท่านครับสีคัลเลอร์ฟูลสุดๆเลยนะครับทุกคนเราไปดูที่ไลฟ์สดนะครับตอนนี้มีคนดูใน YouTube 2คนไม่ไปไหนเลยว่ะใครไม่รู้ผมไม่รู้เลยแล้วมีคนเพราะว่าใช่ป่ะแล้วตัวเองด้วยใช่ป่ะใช่ป่ะตีได้แชร์ไปยังครับตีได้แชร์ไปยังโอเคขอบคุณมากครับพี่เป๊กสัญญาใช่พี่เป๊กแต่ใช่ไหมครับโอ้ครับขอบคุณมากครับพี่เป๊กครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกันนะครับครับยังไงก็เดี๋ยวพี่เป๊กพักผ่อนต่อเลยเนาะเออเดี๋ยวพี่เป๊กก็ไปเลยครับขอบคุณมากครับพี่เป๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ก็ยังไงเดี๋ยวพี่เป๊กออกไปก่อนเดี๋ยวเราอยู่ต่อไงตีอยู่ต่อก่อนนะตีคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่เข้ามานี่เอาแล้วตัวนี้ติแต่ไม่เสียงดังให้ท่านตื่นนะพี่เจอคุณแม่ตีเมื่อเท่าไหร่10ปีแล้วนะเกือบ10ปีนะอันที่กินเคสีด้วยกันนะคือคุณเสือโหยเป็นเวลานานอยู่ก็ทำดีตีไม่ทำต่อทำได้ตีเดี๋ยวนี้ก็เพราะตอนนี้ power อยู่ที่มือเราแล้วตีไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วเพราะว่าตอนนี้ยอดซับตีก็เท่าไหร่วะคือทุกเราเท่าไหร่แสนกว่าฮะตีแนะนำช่องพี่ด้วยดีครับ ติดตามแบบฝากช่องไหนครับอะไรเงี้ยนะได้ๆอย่างน้อยมันขึ้นมาสักหน่อยยังดีแบบอย่างน้อยคือเดี๋ยวพี่เสือทำช่องด้วยนะนะครับพี่เสือเดี๋ยวทำไมอ่ะอะไรวะครับเดี๋ยวพอไลฟ์สดจบปุ๊บเดี๋ยวผมเขียนให้ครับตรง description ใช่ไหม description ใช่ไหมโอเคแล้วบิ๊กมีอะไรพูดไหมอ๋อโอเคไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ได้ประสบการณ์ใช่ไหมได้ประสบการณ์เปล่าวันนี้โอเคก็ถือว่าครั้งแรกว่าที่เขียนร่วมกันเนี่ยครั้งแรกต้องถามตี
คุณหนูเนี่ยมันเป็นแนวแบบมันเป็นแนวแบบไหนใครก็พังมันเป็นยังไงครับเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อเหรอเขาเรียกอันนั้นครับอ๋ออันนั้นคือเรียกไซเบอร์พังเหรออันนั้นเขาเรียกไซเบอร์พังเหรออ๋อไอเราก็ไม่รู้นะอ๋อสตรีมพังเรารู้จักอยู่ว่าต่อเลยตัวไหนสปาร์กเหรออ๋อเออก็เห็นเขาว่ากันเยอะนะเห็นเขาพูดกันเยอะพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรหรอกแต่ว่าก็สไตล์แบบนั้นไปอะไรเงี้ยประมาณนี้อ๋อเราพังพลาดอ่ะมีป่ะไปไม่เป็นเลยเว้ยแต่ที่ไม่ค่อยรู้จักหรอแนวพวกเนี้ยก็ถ้าแบบถ้าแบบมาถ้าเป็นแนวโหดอย่างเงี้ยถ้าเราแยกได้ไงอันไหนอ่ะอ๋อแบบนั้นใช่ไหมพังมันคือจริงๆแล้วรากศัพท์ของพังมันคือประมาณไหนครับเอาตรงๆมันคืออ๋อเหรอก็นะเพราะว่าเห็นล่าสุดก็เกมหนึ่งของคินูริก็เป็นแล้วนะเกมของคินิคินอันนี้เอ้าสรุปไม่ดังเหรอเอ้าเหรอแต่เกมจีนล่าสุดอะที่เขาพัฒนาเองคนเดียวตีได้ดูป่ะที่มันแปลงจากการหุ้ยโคตรเจ๋งนะที่เป็นหงอคงที่นั่นคือพังนะนั่นก็พังเหมือนกันป่ะพี่ก็ดูไปเป็นพังๆเหมือนกันนะที่มันแปลงเป็นจักรจันทร์ใช่ก็คือการดีไซน์เลยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันสวยดีนะแล้วคือในเรื่องประมาณไหนด้วยไอ้หงอคงตัวเนี้ย
มันเจอคู่แฝดอ่ะเป็นตัวจริงตัวปลอมอ่ะตอนจบอ่ะเออมันมี2ตัวครับแล้วให้เล่นแล้วให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเนี้ยเห็นเขาบอกว่าคนพัฒนาคือคนเดียวนะสุดยอดครับพี่มันเขาบอกว่ามันเป็นมันมีคนหนึ่งเว้ยใช่เทเลอร์พี่แชร์มาเว้ยพี่แชร์มาที่เฟซแล้วมันมีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยเพื่อนไอเองเพื่อนไอเองแต่แม่งคือเขาเขียนว่าอะไรวะโฮปเลยคือหวังอะหวังว่าจะเสร็จอะนึกออกไหมเขาบอกเลยเขาบอกว่าเออมันเหมือนกับว่าเขาพัฒนาเองอะไรเงี้ยแต่พี่จำไม่ได้ชื่อมังกี้อะไรสักอย่างใช่ป่ะเกมอะไรไม่รู้อะเกมไอเกมนั่นแหละใช่โหแม่งโคตรสวยอะบองตมโหมันคือฮิวไม่อ๋อเขาเรียกว่าจัดแสงยิงแสงเป็นใช่ไหมเออส่งมาให้ดูมั่งติส่งมาให้ดูมั่งเผื่อเราจะได้ศึกษาเพิ่มเหรออืมอืมเออืมโอเคครับโอเคตอนนี้เสร็จเกมเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมคุณเสร็จยังครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปิดรายการดีกว่านะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่านะครับห้าทุ่มแล้วนะครับเออเดี๋ยวเรามาล่ำลากันเนาะโอเคไหมครับผมเต๋ขอสักเพลงนึงอ้าวไปแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ครับก็เป็นไปที่เรียบร้อยนะครับงานของเรานะครับผมแป๊บหนึ่งครับครับผมตอนนี้นะครับก็ทุกคนก็วาดเสร็จหมดแล้วนะครับในอาร์ตบอร์ดแคสครั้งนี้นะครับ EP ที่3เป็น EP event ที่มาร่วมเขียนถึงตำนานของเราครับดับพังนะครับทุกคนก็นำเสนองานภาพได้ดีมากๆนะครับผมเห็นแล้วความรู้สึกผมรู้สึกชอบมากนะครับตั้งแต่ครับคุณเสือนะครับที่เป็นพิธีกรหลักผมแล้วก็คุณต้นนะครับคุณต้นตะบันนะครับก็คือพอดีคุณต้นก็ได้ร่างเส้นเอาไว้เพื่อให้น้องเขียนต่อครับลงเส้นเอาไว้ลงสีต่อนะครับก็ถือว่าพอดีคุณต้นมีเหตุสุขใส่เข้ามาก็เลยต้องแบบออกไปก่อนกลางคันนะครับแล้วก็คุณเป็กนะครับที่คนเขียน2ด้านนะครับดับพังครับสวยงามแล้วก็ตัวหนังสือของเขาแล้วก็น้องบิ๊กนะครับน้องบิ๊กที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ใช้สีได้สดใสและสวยมากครับคือว่ารูปนี้เจ็บเกินครับเจ็บใจแทนนะครับว่าทำไมคุณไม่ไปต่อกันแต่เข้าใจไปเหตุผลของพวกเขานะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้องโอมนะครับน้องโอมที่ทำงาน CG นะครับก็มาร่วมด้วยนะครับที่มาเขียนกับพร้อมพวกเรานะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นเกือบไม่รอดนะครับควบคุมทั้งการถ่ายทอดแล้วก็วาดไปด้วยแล้วก็ทำการสัมภาษณ์กับศิลปินไปด้วยก็ผ่านมาได้ก็ถือว่ารูปนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็น้องตีนะครับดังเต้ซีโร่คนนี้นะครับก็เป็นคนที่ผมรู้จักมานานแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อเนื่องนะครับยังไงก็
อาทิตย์หน้านะครับเจอกันนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับว่าจะมีใครมาบ้างยังไงนะครับก็หลักๆก็จะมีผมนะครับมีคุณเสือมีคุณเป๊กแล้วก็มีน้องตีนะครับแล้วก็น้องอบแล้วจะอยู่ประจำแล้วก็น้องบิ๊กด้วยเลยนะครับก็ทีมข้างหน้าเดี๋ยวจะทีมที่เราจะได้ข้างหน้าต่อไปนะครับก็ติดตามกันนะครับว่าจะเอายังไงครับแต่บางคนเกิดมาแล้วว่าจะเป็นลักษณะของเรื่องของแบรนด์ต่างๆนะครับแปลงโฆษณานะครับก็อยากจะมาเล่นกันว่าในมุมของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับรายการ Art Podcast แล้วก็ช่องแมกมาสตูดิโอไทยแลนด์นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.